พี่หนึ่งไม่ได้ดิครับสวัสดีลูกสวัสดีสวัสดีจ้ะนี่ไปฟัดกับหมาที่ไหนมาลูกใช่ครับไปฟัดกับหมามาแต่เรื่องมันยาวอ่ะเดี๋ยวไว้ฟังนะฮะย่าดาครับว่าไงลูกนี่ใช่ของย่าดาหรือเปล่าครับโอ้ใช่ไปเจอที่ไหนเนี่ยยาหามาตั้งหลายที่แล้วไม่เจอสักทีเลยลูกหนึ่งเจอตอนที่หนึ่งคัดแยกเสื้อผ้าอยู่นะครับขอบใจนะลูกนะเตรียมมาให้ย่าน่ะจดหมายอะไรล่ะครับย่าดาจดหมายพ่อเทพสามีของย่าน่ะเขาเขียนไว้ก่อนที่เขาจะลาโลกไปก่อนที่จดหมายนี้จะหายไปนะย่าจะเอามาอ่านเวลาที่คิดถึงเขาว่าลูกสวัสดีจ้าแม่แก้วดวงใจของฉันฉันอยากจะเขียนจดหมายฉบับนี้เอาไว้ต่างหน้าโชคไม่ดีนักที่เวลาของฉันมันใกล้หมดแล้วทั้งดีใจอยากจะอยู่กับเธอให้นานกว่านี้แต่ไม่ต้องเสียใจไปหรอกนะเพราะฉันรู้ว่าการที่ฉันได้แต่งงานกับเธอคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตฉันจะมีเสียดายบ้างก็ตอนที่นึกถึงตอนที่เราน่ะทะเลาะกันทำไม่ดีพูดจาไม่ดีใส่กันมันดูเป็นการใช้เวลาที่เปล่าประโยชน์เหลือเกินแม่ดาจ๊ะต่อไปนี้ไม่มีฉันแล้วแม่ดาต้องสัญญานะว่าจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขที่สุดถึงแม้ว่าเวลานั้นฉันจะไปอยู่ภพภูมิที่ไหนแต่ฉันก็มั่นใจนะว่าทำให้ฉันมีความสุขไปด้วยต่อไปนี้ถ้าเมดาจะยิ้มนะก็ยิ้มให้กว้างเป็นสองเท่าถ้าจะหัวเราะก็หัวเราะเป็นสองเท่านะอยู่ยังมีความสุขเผื่อฉันด้วยนะรักเสมอพ่อเทพสุดหล่อแหมหวานจะด้วยโอ้ยลุงเทพนี่อารมณ์ดีตลอดเลยนะครับป้าขนาดลุงเทพเจ็บอยู่ยังนึกถึงป้าดาตลอดเลยเนาะได้ฟังจดหมายลุงเทพแล้วเนี่ยผมคิดถึงเอกไม่ได้เลยนะครับเอกเขาคงเป็นห่วงเรานะอยากให้เราไปตรวจสุขภาพเนี่ยเพราะว่าอยากเห็นพวกเราในสุขภาพดีพี่เอกเขาคงคิดเหมือนลุงเทพแหละคงอยากจะให้พวกเราเนี่ยได้อยู่กันนานๆเนี่ยพี่ทีนี้คิดได้แล้วสิเนี่ยทำตามที่พ่อเอกเขาสั่งก็แล้วกันนะเข้าใจไหมตัวทอดพระพีครับทำไมป้าเปลี่ยนอารมณ์เร็วจังเลยครับสนุกสนุกขำขำเล่นโอ้ยตกใจเลย